6:25 อยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนคือไทยเนี่ยแค่เจออุณหภูมิอยู่ที่40องศาเนี่ยถือว่าร้อนมากแล้วอากาศร้อนอากาศร้อนที่นั่นนอกจากอากาศร้อนแล้วมันเกิดมาจากคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนเนี่ยคือจริงๆไทยก็เคยเจอนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอินเดียเขาเจอหนักกว่าทำให้อุณหภูมิณเวลานี้เนี่ยสูงกว่าประมาณ45องศาเซลเซียสนะครับทำให้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียนะครับหรือว่า IMD เนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอุณหภูมิสูงเกิน45องศาเซลเซียสนะครับผู้คนตามท้องถนนเนี่ยใกล้กับอนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดียในกรุงนิวเดลีก็พยายามที่จะไปหาน้ำดื่มกันแล้วก็หาวิธีอื่นๆนะครับในการป้องกันตัวเองจากอากาศร้อนมีผ้าก็เอามาโพกเงี้ยฮะหรือไม่ก็ลงเล่นน้ำกันไปเพื่อที่จะคลายความร้อนขณะที่บางส่วนเนี่ยต้องหลบไอแดดอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะครับโดยผู้ขายของตามท้องถนนเนี่ยก็บอกว่าต้องการน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเพราะว่าพยายามที่จะทำให้เครื่องดื่มเย็นอยู่ตลอดเวลาส่วนการจำหน่ายให้กับผู้คนที่ต้องการน้ำดื่มหรือว่าโซดาเย็นๆนะครับขณะที่ผู้ขับรถโดยสารอายุ51ปี VJ กูมาบอกว่ามีลูกค้าน้อยมากเพราะว่าผู้คนเนี่ยเลือกจะอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ไหวร้อนนะฮะอยู่ในบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านมากกว่าก็ทำให้บรรดาผู้ขับรถโดยสารต้องนั่งค่าเวลาในรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงร้อนถึงขั้นนั้นนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนเกินไปเนี่ยพวกเขาถ้าไม่อยู่บนรถก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหาที่กำบังในการที่จะบังแดดร้อนไปขณะที่ซายิดฮุนเซนนักศึกษาวัย30ปีบอกว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็ทำให้ผู้คนเผชิญกับปัญหาต่างๆรวมถึงอากาศร้อนเนี่ยยังเป็นสาเหตุของการเป็นผื่นแล้วก็ปัญหาผิวหนังด้วยโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเนี่ยระบุว่าในกรุงนิวเดลีและบางพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียก็จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเช่นนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้และจะทุเลาลงในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับปกติเนี่ยอากาศร้อนมันก็จะร้อนอยู่ในระดับนึงแต่อย่างที่คุณเอกบอกไปก็คือว่าถ้ามีคลื่นความร้อนเข้ามาเสริมปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิมันพุ่งเลยเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่บ้านเราร้อนแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันว่าประเทศไทยมีคลื่นความร้อนมีคลื่นความร้อนแล้วกรมอุตุต้องออกมาชี้แจงนะฮะว่าไม่ได้มีอันนี้ร้อนธรรมชาติเพียวๆเลยธรรมชาติร้อนอย่างเดียวอันนี้อุณหภูมิสูงนะตั้ง45องศานะคะจากอินเดียขยับมาที่อินโดนีเซียแถวบ้านเรานะคะเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียออกมาเตือนว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟซินาบุงที่อยู่บนเกาะสุมาตราอาจจะมีการปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ครั้งล่าสุดเพิ่งจะปะทุไปเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียออกมาเตือนประชาชนเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟซินาบุงในจังหวัดสุมาตราเหนือบนเกาะสุมาตราอาจจะปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ภูเขาไฟลูกนี้เกิดการปะทุขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เป็นเวลา9นาทีแล้วส่งผลให้เท่าฐานของภูเขาไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง7กิโลเมตรเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกตื่นตระหนกทางศูนย์สังเกตการภูเขาไฟสำหรับการบินได้ออกคำเตือนพื้นที่ภูเขาไฟซินาบุงเป็นระดับสีแดงนะคะสีแดงนี่ก็คือระดับสูงสุดซึ่งปกติแล้วหมายถึงการปะทุที่กำลังจะเกิดขึ้นนายสุโตโปเปอร์โวนูโกรโฮสำนักงานโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียได้ออกมาทวีตข้อความยืนยันว่าเหตุปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์โดยเกิดฟ้าคำรามในพื้นที่ด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและสำหรับภูเขาไฟซินาบุงมีความสูง 2,460 เมตรถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่โดยเมื่อปี2557ภูเขาไฟซินาบุงได้ปะทุขึ้นมีผู้คนมากกว่า12รายเสียชีวิตแล้วก็มีการอพยพผู้คนหลายพันคนค่ะธรรมชาติเปลี่ยนไปเยอะนะครับในปัจจุบันนี้สืบเนื่องมาจากอย่างหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจัยไหมแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องร่วมมือกันเรื่องของขยะนะฮะขยะในโลกเรามันเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของขยะพลาสติกหลายประเทศทั่วโลกกำลังพยายามที่จะดำเนินการจัดการกับเรื่องนี้อย่างเช่นล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเตรียมสั่งห้ามใช้พลาสติกที่เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนะครับเตรียมสั่งห้ามใช้ในปี2564ครับนายจัสตินทูโดนะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาแถลงเมื่อวานนี้ครับบอกว่าแคนาดาเนี่ยเตรียมสั่งห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำพวกหลอดพลาสติกถุงพลาสติกช้อนส้อมพลาสติกภายในปี64ครับ
พื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ปกป้องมหาสมุทรด้วยนะครับนายทูโร่แถลงที่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกอลในรัฐควิเบกนะครับโดยประกาศแผนในครั้งนี้ว่ามีขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง5เดือนครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมลพิษจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับนายทูโร่ระบุบอกว่าประเภทของพลาสติกที่จะถูกห้ามใช้เนี่ยมาจากการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงจะกำหนดให้ผู้ผลิตพลาสติกต้องรับผิดชอบต่อวงจรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วยโดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของแคนาดานะครับมีขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับ EU มีการประกาศสั่งห้ามใช้พลาสติกในลักษณะเดียวกันและเมื่อปีที่แล้วแคนาดาเองก็สนับสนุนให้เกิดการลงนามในกฎบัตรพลาสติกทางทะเลของกลุ่มประเทศ G7หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการใช้พลาสติกขณะที่ UN ก็ระบุว่าพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบอกเอาไว้ว่ามี180ประเทศที่บรรลุข้อตกลงเพื่อการลดปริมาณพลาสติกที่ถูกพัดลงสู่ทะเลอย่างเด็ดขาดนะครับจากแคนาดานะครับมาที่อังกฤษกันนะครับเจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับได้เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 98 พรรษาเมื่อวานนี้ครับบัญชี Twitter ของราชวงศ์อังกฤษได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าชายฟิลิปพร้อมเขียนข้อความขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ98พรรษาด้านเจ้าชายเจ้าฟ้าชายชาวมกุราชกุมารอังกฤษและเจ้าชายแอนดรูดยุคแห่งยอร์กพระโอรสในเจ้าชายฟิลิปแล้วก็สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเขียนข้อความอวยพรพระบิดาผ่านทาง Twitter ด้วยเช่นกันนะครับโดยเจ้าชายฟิลิปทรงยุติการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากที่ประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2มายาวนานกว่า65ปีแต่พระองค์ยังคงปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นในพิธีสำคัญต่างๆนะครับ